ไม่ควรมองข้ามในความเป็นไทยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรจะดำรงเทิดทูนเอาไว้เรามีพระรัตนตรัยไว้เป็นที่พึ่งทางใจควรจะกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาอาจารย์แด่ท่านให้คิดดีให้สมกับที่เรามีศาสนาท่านสอนให้ละโลภโกรธลงให้รู้จักปรงละซึ่งในสังขารคำสอนองค์พระศาสดาอาจารย์แดงท่านชี้แจงนำพาให้คนศรัทธานำมาใช้กันอย่าได้เลยละสวดมนต์ไหว้พระเพื่อฝึกจิตเรานั้นอย่าเบียดเบียนหมู่สัตว์ทั้งหลายเมตตาน้ำใจให้อภัยทานอย่าฉกฉวยหยิบของคนอื่นเงินพันเงินหมื่นก็ไม่ได้ทั้งนั้นเมียผัวก็อย่ามัวใช้กันโป้ปดก็ลดกันบ้างเธอท่านสุราเหมือนกันมันทำให้คนเสียโคตเป็นคนไทยถ้าฝ่ายไหนทำจะไม่ตกต่ำไม่มืดมนอาจารย์แดงวัดป้อมรามันอบรมสั่งสอนบอกกล่าวผู้คนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นเส้นทางหลุดพ้นไม่เป็นคนเห็นแก่ตนฝึกจิตหลุดหนหนทางอบายศีลห้าอย่าได้เลยละสวดมนต์ไหว้พระเพื่อฝึกจิตเรานั้นอย่าเบียดเบียนหมู่สัตว์ทั้งหลายเมตตาน้ำใจให้อภัยทานอย่าฉกฉวยหยิบของคนอื่นเงินพันเงินหมื่นก็ไม่ได้ทั้งนั้นเมียผัวก็อย่ามัวใช้กันโป้ปดก็ลดกันบ้างเธอท่านสุราเหมือนกันมันทำให้คนเสียคนเป็นคนไทยถ้าฝ่ายไหนทำจะไม่ตกต่ำชีวีไม่มืดมนอาจารย์แดงวัดป้อมรามันอบรมสั่งสอนบอกกล่าวผู้คนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นเส้นทางหลุดพ้นไม่เป็นคนเห็นแก่ตนฝึกจิตหลุดพ้นหนทางอบาย